สวัสดีค่ะพบกับหงนะคะรัตนาบูรณะหยดกุลค่ะวันนี้นะคะหงจะพาเพื่อนๆนะคะมาพูดคุยกับคุณวนิสานะคะซึ่งคุณวนิสานะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะด้วย PRP ให้เราฟังกันค่ะตอนนี้หงก็อยู่กับคุณวนิสาแล้วนะคะสวัสดีค่ะก่อนที่จะมารักษาที่นี้ค่ะมีอาการยังไงบ้างอะคะคืออาการมันปวดเข่าอะค่ะแล้วก็เดินไม่ค่อยถนัดแล้วมันมีน้ำด้วยคือนี่เป็นคนอยู่ต่างประเทศใช่ไหมอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็คือรักษาที่นู่นมาบ้างแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นก็เลยกลับมาที่นี่กับแต่ว่าเคยดูรายการทีวีที่นู่นค่ะคือตัวนี้ก็มีอยู่แล้วแต่มันยากไงค่ะแล้วภาษาเราก็ไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างนี้ก็เราก็เลยกลับมาที่นี่พอดีมาที่นี่พอดีเพื่อนเขาแนะนำหลานแนะนำค่ะเป็นมานานหรือยังอะคะเป็นไหมเรื่องเขาเนี่ยเป็นมาคือเหมือนมันเป็นเรื่อยๆเป็นมาหลายปีแล้วล่ะเป็นทั้งสองข้างเลยข้างเดียวข้างเดียวข้างเดียวข้างเป็นข้างขวาใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เคยรักษาโดยการอะไรมาบ้างแล้วเคยเมื่อก่อนเลย8ปีที่แล้วเคยผ่าตัดมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็กลับไปทำงานมันก็กลับมาเป็นอีกอ๋อแล้วกลับมาเป็นอีกนี้เพิ่งจะเริ่มมาเป็นอีกใช่ไหมคะใช่เพิ่งเริ่มมาเป็นมันก็เริ่มมาเป็นประมาณ 2-3 ปีแต่มันก็ไม่ได้เยอะแต่ปีนี้คือมันเยอะคือแบบลุกนั่งคือมันไม่ค่อยไหวแล้วไงมันก็ปวดค่ะแล้วรู้จักการรักษา PRP ที่โรงพยาบาลจุฬาลัก้าได้ยังไงคะพอดีหลานเขาทำเคยทำงานที่นี่แล้วเพื่อนเขาแนะนำไปอ๋อค่ะก็เลยพอดีมีเราดูทางนู้นมาบ้างแล้วก็เลยมาเลยก็คือตัดสินใจที่จะมาทำที่นี่ตัดสินใจเลยว่ามาฉีดไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งอะคะ3ค่ะ3ครั้งแล้วทั้งวันนี้ค่ะค่ะแล้วขณะที่คุณหมอฉีดนี่ก็คือฉีดไปตรงบริเวณหัวเข่าเลยใช่มั้ยคะแล้วขณะที่คุณหมอฉีดลงไปอะค่ะเจ็บมั้ยคะก็จะมีนิดนิดหน่วงหน่วงคือแล้วแต่ขึ้นอยู่กับบุคคลหรือเปล่าแต่ไม่เจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บจนขนาดโอ้โหทนไม่ได้ไอาจจะมีบ้างนิดนิดใช่ไหมคะนิดคือเจาะเลือดเจ็บกว่าอ๋อโอเคแต่คุณหมอแบบฉีดมือเบามากค่ะค่ะไม่บางท่านก็อาจจะแบบว่ากลัวแบบว่าเพราะจะฉีดในบริเวณที่เราเป็นใช่ไหมคะแบบจะกลัวแบบกลัวเจ็บอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่เจ็บอาจจะมีบ้างเล็กๆนิดนึงค่ะแล้วหลังจากที่รักษาด้วย PRP ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นเยอะแบบกับ70%ที่ว่าเข็มแรกที่ฉีดไปก็รู้สึกแปลว่าทั้งที่ก่อนมาฉีดเนี่ยขาจะยกไม่ขึ้นแล้วจะเดินบันไดคือจะต้องเดินแบบก้าวทับก้าวอะไรเงี้ยจะก้าวพลดได้แล้วมันก็จะดังถูกไหมตรงนี้มันก็คือยกขาขึ้นอะไรขึ้นปกติเดินหัดสมาธิอะไรเงี้ยได้ปกติแล้วก็ไม่ค่อยดังละค่ะคุณหมอนัดฉีดให้สำหรับคุณวนิสาประมาณกี่ครั้งอะคะ3ครั้ง2อาทิตย์ต่อ1ครั้งอ๋อคือครั้งนี้เป็นครั้งที่3ค่ะก็ดีขึ้นดีเยอะไม่ดีขึ้นเลยอะค่ะคือดีขึ้นเยอะเลยค่ะเราอยากจะบอกหรือว่าเล่าถึงความประทับใจอะไรเกี่ยวกับคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลบ้างไหมคะโรงพยาบาลคือบริการปือเคยมาอยู่แล้วค่ะค่ะเคยมารักษาอยู่แล้วแต่ว่าบริการนี่คือดีมากพยาบาลอะไรที่เจาะเลือดอะไรนี่คือดีคุณหมอเขาก็เก่งมากแต่โอเคเลยคือดี 100% เลยเพราะว่าที่ดูรายการทีวีมาดูรายการทีวีมาแบบตั้งแต่คนที่เขาเตะบอลไม่ได้ฉีดเข็มเดียวก็เตะบอลได้แต่ไม่รู้นะคือส่วนตัวเองคือ 100% ที่ต้องดีถือว่าโอเคพอใจคือถ้าโอเคพอใจเลยค่ะอันนี้คือกะว่ากลับมาก็จะมาฉีดอีกก็วันนี้นะคะก็คือมาคุณวนิสานะคะก็มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษา PRP นะคะรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีปัญหานะคะก็อย่าลืมเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะคะสำหรับวันนี้หงแล้วก็คุณวนิสาก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ